ันนี้นะคะเพิ่งจะอะไรคะ The story begins นะคะทีนี้ก็เป็นการเริ่มต้นแล้วก็ Chapter 1แล้วนะคะแล้วก็จะสนุกสนานอย่างไรในกรณีของพระวิสุทธิกษัตริย์ค่ะจากพระวิสุทธิกษัตริย์แล้วเราก็ยังจะมีประเด็นอื่นๆที่พูดกันที่สนุกสนานน่าสนใจมากนะคะรวมถึงกรณีที่เรายังไม่รู้อีกเยอะนะคะเกี่ยวกับพระสุพรรณกัลยานะคะซึ่งมาในยุคหลังและยังมีเรื่องอีกมากมายเลยนะคะ เราจะเริ่มเลยดีไหมเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวท่านผู้ฟังท่านก็ทยอยมานั่งนะคะเอาค่ะอาจารย์ Chapter 1เลยค่ะอาจารย์เรื่องพระวิสุทธิกษัตริย์เอาอย่างนี้นะฮะเมื่อกี้เรานับหนึ่งที่ไหนนะฮะเมื่อกี้เรานับหนึ่งที่ว่า เกิดการผลัดแผ่นดินขึ้นนะฮะการผลัดแผ่นดินที่อยุธยาพระมหาจักรพรรดิขึ้นมาเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อการที่พระองค์ต้องสถาปนาพระมหาธรรมราชาขึ้นเป็นมือประหนึ่งกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งให้มีพระยศเป็นพระมหาธรรมราชานะฮะแต่เพื่อที่จะดึงหัวเมืองเหนือเนี่ยเอาไว้พระองค์ก็พระราชทานพระวิสุทธิกษัตริย์นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทรงพระนามพระสวัสดิราชพระวิสุทธิกษัตริย์ขึ้นไปเนี่ยดำรงฐานะใหม่ซึ่งเป็นฐานะที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนฐานะนั้นก็คือฐานะของการเป็นอัครมเหสีนะฮะแล้วก็มีสถานะเป็นกษัตริย์นะฮะเพราะว่าเป็นชายาของพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้เป็นจุดที่เมื่อกี้เรามาจบลงทีนี้เรื่องราวมันก็ไม่น่าที่จะมีอะไรซับซ้อนไปกว่านี้นะฮะถ้ามันไม่มีตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาก็คือพม่านะฮะซึ่งการเข้ามาของพม่าในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเข้ามาที่เตรียมพร้อมมากนะฮะแล้วเป็นการเข้ามาที่ศึกษาว่าเส้นทางเดินทัพที่จะเดินทัพเข้ามาตีอยุธยาเนี่ยจะต้องทำยังไงภายใต้การนำของพระเจ้าพระองค์น้องการเข้ามาของพม่าในจังหวะนี้เนี่ยนะครับก็คือการเข้ามาตีกวาดหัวเมืองเหนือก่อนและเอาหัวเมืองเหนือเนี่ยเป็นฐานกำลังรบร่วมที่จะลงมาตีอยุธยาอีกทีหนึ่งเพราะนั้นในตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันแตกต่างไปจากข่าวศึกตะวันชเวตีนะฮะพอยกกองทัพลงมาปั๊บรวมหัวเมืองเหนือลงมาปั๊บเนี่ยมหาธรรมราชาเลยต้องเข้ามาร่วมรบในกองทัพของพระเจ้าบุริงนองด้วยใช่ไหมตรงนี้เนี่ยมันเริ่มทำให้ภาพลักษณ์ของพระเจ้าของมหาธรรมราชาเนี่ยเริ่มเป็นสีเทาในสายตาของผู้ปกครองอยุธยาแล้วนะครับปรากฏว่าผลจากการรบกันในครั้งนั้นเนี่ยนะฮะเราถ้าเราดูหลักฐานหรือการตีความของนักประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยก็ถือว่าเราไม่เสียกลุ่มนะฮะแต่ถ้าเราไปดูหลักฐานของพม่าซึ่งผมเอาหลักฐานในพระราชพงศาวดารและอะไรเนี่ยมาเขียนอย่างละเอียดนะฮะซึ่งจะไปอยู่ในหนังสือพระสุพรรณกัลยาจากตำนานสุนทรประวัติศาสตร์ว่าพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยเรียกพระมหาจักรพรรดิเข้ามาเข้าเฝ้ายังไงมีการจัดที่นั่งให้ยังไงมีการอบรมสั่งสอนยังไงมีปฏิบัติการหลังสงครามยังไงเนี่ยเอาง่ายๆนะฮะหลักฐานไม่ว่าของพม่าของไทยพูดเหมือนกันว่าหนึ่งเอาพระราเมศวรไปใช่ไหมฮะไม่มีใครขัดเรื่องนี้เลยตำแหน่งราเมศวรผมบอกแล้วเป็นคล้ายๆกับเหมือนจุกพระราชง่ายๆไกลๆนะฮะเอาพระราเมศวรไปถ้าเอาพระบุเรงนองเอาพระราเมศวรไปถามว่าเอาไปทำไมก็เอาไปเป็นองค์ประกันแต่องค์ประกันเขาเอาไปทำไมเขาเอาไปต่อเมื่อว่าเมืองนั้นเป็นประเทศสลาเขาถึงเอาไปเพื่อป้องกันไม่ให้เมืองนั้นคิดแข็งข้อใช่ปะครับเอาช้างเผือกไปสี่เชือกนะครับเรื่องช้างเผือกนี่เป็นเรื่องยาวอีกแต่ว่าพม่าบอกเอาไปสี่เชือกช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าจักรพรรดินะฮะคนที่จะถือได้ว่าเป็นราชาเหนือราชาทั้งหลายต้องครองช้างเผือกเอาช้างเผือกมหาจักรพรรดิไปหมดแล้วเนี่ยแล้วจะเหลืออะไรให้อยุธยาใช่ไหมเพราะนั้นอยุธยาเนี่ยถูกลดชั้นลงไปมากเลยถูกเอาลูกไปเป็นประกันถูกเอาช้างเผือกไปถูกเอาขุนนางคนสำคัญไปนะฮะแล้วในหลักฐานพม่าบอกว่ายังต้องส่งสวยยังต้องอะไรอีกหลักฐานพม่าพูดหนักขึ้นไปกว่านั้นอีกครับเอาพระมหาจักรพรรดิไปด้วยเลยนะฮะแล้วสถาปนาพระมหินขึ้นมาเป็นกษัตริย์อยุธยาทีนี้ตอนนี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าพระมหาจักรพรรดิจะถูกเอาตัวไปหรือไม่ว่าท่านจะออกไปบวชนะฮะหรือจะยังไงก็ตามทีเนี่ยผลจากสงครามอยุธยากับพงศาวดีครั้งนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดการผลัดแผ่นดินขึ้นอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะในการผลัดแผ่นดินขึ้น
องพิษณุโลกก็มักจะได้ลงมาครองอยุธยาท่านก็ไม่ได้ครองพระมหินทร์ซึ่งเป็นรุ่นหลังได้ขึ้นมาเป็นใหญ่มหาธรรมราชาทำไงรู้ไหมฮะมหาธรรมราชาเนี่ยไม่ให้ได้ให้ความเคารพหรือยอมรับหรือยกย่องพระมหินทร์เลยนะฮะหลักฐานในพงศาวดารไทยเนี่ยพูดชัดเจนบอกในขณะนั้นเมืองเหนือทั้งปวงเป็นสิทธิ์แก่มหาธรรมราชาอันหนึ่งการแผ่นดินที่กรุงพระนครศรีอยุธยามหาธรรมราชาก็ช่วยทำนุบำรุงและบังคับบัญชาลงมาเป็นประการใดไซพระมหินทราชาธิราชเจ้าแผ่นดินก็ตัดให้ทำตามกฎให้ลงมานั้นทุกประการอยู่มาก็แค้นพระราชาฤทัยเห็นไหมประมาณนี้พอเราดูตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดคือเราเริ่มเห็นรอยร้าวแล้วนะฮะระหว่างอยุธยากับหัวเมืองเหนือและหัวเมืองเหนือก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าอยุธยาเนี่ยประมาณว่าตกเป็นประเทศราชของหงสาวดีแล้วบุเรงนองก็ถือเอาพิษณุโลกเนี่ยก็ประมาณเป็นประเทศราชของหงสาวดีด้วยเพราะนั้นสถานะของเจ้าผู้ครองพิษณุโลกกับเจ้าผู้ครองอยุธยาเนี่ยมันไม่ได้เหลื่อมล้ำแตกต่างกันไปเท่าไหร่แต่ในทางเครือญาติเนี่ยต้องถือว่ามหาธรรมราชาเนี่ยเป็นญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะอันนี้คือสภาวะการที่เกิดขึ้นทีนี้ถามว่าอยุธยาเนี่ยไว้ใจมหาธรรมราชาแค่ไหนนับตั้งแต่สมัยพระมหาจักรพรรดิต้องเข้าใจว่าคนที่อยู่ตรงข้ามกับมหาธรรมราชาถ้าเราอ่านให้ดีเนี่ยคือพญารามพญารามเนี่ยเป็นเหมือนกับไม่ถูกกับมหาธรรมราชาเท่าไหร่นักแต่ทราบไหมฮะว่าพระที่จะมาเป็นขุนนางที่อยุธยาเนี่ยเป็นอะไรเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรครับต้องถามว่าส่งพญารามไปเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรตั้งแต่ก่อนปี2108เนี่ยยังไงแล้วทำไมไม่ให้คนของมหาธรรมราชาครองกำแพงเพชรทำไมเอาคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามมหาธรรมราชาขึ้นไปครองกำแพงเพชรแล้วพอหลังจากที่ต้องเรียกพญารามกลับมาที่อยุธยาสิ่งที่ตามมาคือพระรามเมศวรยกกองทัพไปตีกำแพงเพชรแสดงว่าคนที่ขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรคนใหม่เนี่ยเป็นคนละฝ่ายกับอยุธยาอันนี้เกิดก่อนปี2112ทั้งเส้นนะฮะเพราะนั้นพอเราดูตามเกมนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันเริ่มเกิดแครกันขึ้นพอสมควรแล้วล่ะในกลุ่มของมหาธรรมราชากับกลุ่มข้างล่างนี้แต่ที่นั่นไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะก็คือว่าท้ายที่สุดพระมหินทร์เนี่ยเอากำลังนะฮะของพระชัยเทศฐาเนี่ยขึ้นไปตีพิษณุโลกเสร็จแล้วก็ตีไม่สำเร็จนะฮะพระมหาธรรมราชาเลยเดินทางไปฟ้องใครฮะเดินทางไปฟ้องพระเจ้าบุเรงนองพงศาวดารบอกว่าตอนมหาธรรมราชาไปฟ้องเนี่ยเอาพระนเรศวรไปด้วยแสดงว่าพระนเรศวรเนี่ยไม่เคยไปอยู่เมืองพม่าหลังสงครามช้างเผือกเลย อยู่ที่พิษณุโลกนะอันนี้ผมมองต่างกับสมเด็จกรมแพทย์ดำรงพ่อจึงเอาไปเป็นเพื่อนปรากฏว่าพระมหาจักรพรรดิพอมหาธรรมราชาไปนะขึ้นไปที่พิษณุโลกรับพระวิสุทธิกษัตริย์กับพระเอกาทศรสลงมาความตรงนี้เนี่ยเอาพระสุพรรณกัลยาลงมาด้วยนึกภาพออกไหมแต่พงศาวดารไม่พูดแล้วอาจารย์ไปได้มาจากไหนอันนี้ผมอ่านดูในพงศาวดารผมเพราะว่าเรารู้ว่าพระสุพรรณกัลยาเนี่ยท่านมาอยู่ที่อยุธยาพอมาอยู่ที่อยุธยาบุเรงนองถึงของไงใช่ไหมฮะแล้วนี่ว่าพระสุพรรณกัลยาลงมาตอนไหนล่ะก็ตัวอยู่กับแม่อยู่ก็ลงมาตอนที่พระมหาจักรพรรดิรับลงมาแต่ผู้เขียนพงศาวดารทีนี้พอบุเรงนองไปพอมหาธรรมราชาไปฟ้องบุเรงนองชื่นชมใหญ่ตั้งมหาธรรมราชาเป็นเจ้าฟ้าสองแควอันนี้เป็นหมวกอีกใบละจึงทำให้พระวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยมีสถานะที่เป็นทั้งในทางของชายาของเจ้าฟ้าสองแควด้วยแล้วเป็นชายาของพระมหาธรรมราชาด้วยแต่พระวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยพอลงมาอยู่ที่อยุธยาปั๊บเนี่ยนะฮะมาเป็นอะไรมาอยู่อยุธยาเป็นอะไรอันนี้เนี่ยเราต้องดูอย่างนี้ว่าพอเขาไปรับพระวิสุทธิกษัตริย์กับพระเอกาทศรสลงมามหาธรรมราชารู้เรื่องนี้ก็เลยพาบุเรงนองยกกองทัพ
มหาจักรพรรดิสิ้นพระชนสมเด็จพระรามมหินทร์เนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์อยุธยาคราวนี้เนี่ยพระวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยต้องตัดสินใจใหม่แล้วจะช่วยน้องหรือจะช่วยมหาธรรมราชาแต่ถ้าช่วยมหาธรรมราชาเนี่ยนะฮะผู้ที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์อยุธยาเนี่ยคือสามีมันต่างกันใช่ไหมแต่ถ้าบุเรงนองกับมหาธรรมราชาแพ้คนที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือพระมหินครั้งนี้เนี่ยพระวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยเลือกช่วยสามีเรารู้ว่าพระวิสุทธิกษัตริย์เลือกช่วยสามีได้ยังไงรู้ไหมฮะเพราะว่าพอล้อมเมืองอยู่ช้านานเนี่ยตีเมืองไม่สำเร็จเนี่ยนะฮะทางฝ่ายพระมหาธรรมราชาซึ่งร่วมมือกับบุเรงนองเนี่ยก็ปรึกษากันว่าจะคล้ายๆกับว่าจะขอความช่วยเหลือจากข้างในส่งนายทหารคนหนึ่งชื่อนายก้อนทองเนี่ยนะฮะเข้าไปปรากฏว่านายก้อนทองเนี่ยนะฮะเป็นคนของมหาธรรมราชาแล้วไปรู้จักกับสนมของพระวิสุทธิกษัตริย์ซึ่งเป็นสนมที่ตามพระวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยลงมาจากพิษณุโลกตอนที่เขากวาดต้อนพระนางกับพระราชโอรสลงมาไอ้คนนี้เนี่ยนายก้อนทองเนี่ยมันก็เอาสารของมหาธรรมราชาเนี่ยไปให้พระวิสุทธิกษัตริย์ในสารของมหาธรรมราชาเนี่ยบอกว่าบุเรงนองเนี่ยยินดีมากเลยที่จะยกทัพกลับไปที่ยกมาเนี่ยโกรธแค้นแต่พระยารามเท่านั้นเพราะอีแต่พระยารามไม่แกลบกิ่งเนี่ยถ้าพระมหินทร์ส่งพระยารามออกไปบุเรงนองก็จะสงบศึกพระนามของพระวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยนะฮะครั้งนี้ที่พงศาวดารระบุถึงเนี่ยนะฮะไม่ได้ระบุถึงพระนางในนามพระวิสุทธิกษัตริย์อีกต่อไปแล้วนะฮะแต่ระบุถึงพระองค์ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายในครับนะฮะผมจะอ่านให้ฟังนะฮะนายก้อนทองข้าหลวงเดิมให้ถือหนังสือรอบเข้ามาถึงขุนสนมข้าหลวงซึ่งสมเด็จพระเจ้าช้างเผือกไปเอาลงมาแต่เมืองพิษณุโลกกับด้วยพระวิสุทธิกษัตริย์นั้นขุนสนมก็ส่งหนังสือนั้นไปถวายให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายในถามว่าใครครับพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายในพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายในในธรรมเนียมของพม่าหรือไทยเนี่ยก็คือเจ้านายผู้หญิงที่มีอำนาจสูงสุดในวังนะฮะที่จะดูแลกิจการภายในวังที่เป็นเรื่องของฝ่ายหญิงทั้งหมดแล้วในที่นี้เนี่ยผมเชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายในในที่นี้ไม่ใช่ใครอื่นและไม่มีทางจะเป็นใครอื่นไปได้นอกจากพระวิสุทธิกษัตริย์พระวิสุทธิกษัตริย์ก็ไปบอกพระมหินทร์เลยว่าให้จับอิตาพยารามเนี่ยส่งตัวออกไปโอเคไหมฮะคราวนี้มันซิทูเอชันมันนั่นละพอไปอ่านหลักฐานในวันวลิตวันวลิตบอกพระมหาธรรมราชาเนี่ยเขียนจดหมายโอดครวญส่งไปให้แม่ยายของตัวเองชื่อพระสวัสดิ์ที่อยู่ในเมืองขอให้พระสวัสดิ์ช่วยนะฮะพระสวัสดิ์ก็ทำไมรู้ไหมฮะส่งดินปืนออกมาให้บุเรงนองเอาแก้งส่งมาในโรงศพบอกว่าศพเนี่ยเป็นศพคนตายจะส่งออกไปนอกเมืองแต่แท้จริงเนี่ยในโรงศพน่ะมีดินปืนส่งออกไปนอกจากนั้นพระสวัสดิ์เนี่ยยังร่วมมือกับพญาจักรีซึ่งนะฮะแฝงตัวเข้ามาเป็นไส้ศึกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีการร่วมตัวกับพระสวัสดิ์นะฮะพระสวัสดิ์ที่บอกว่าเป็นแม่ยายมีพระมหาธรรมราชาอีกคนหนึ่งมีพระยาจักรีแต่อาจารย์พิเศษเจียจันทงเนี่ยแกบอกว่าพระสวัสดิ์เนี่ยไม่ใช่แม่ยายวันวลิตเนี่ยมันคงคลาดเคลื่อนพระสวัสดิ์เนี่ยจริงๆคือพระสวัสดิ์พระสวัสดิราชเป็นชื่อเก่าของพระวิสุทธิกษัตริย์เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าการล้มพระมหินทร์ลงไปและการช่วยเหลือพระมหาธรรมราชานี้เนี่ยเป็นการรวมตัวกันนะฮะของกลุ่มอำนาจทั้งในเมืองและทั้งนอกเมืองซึ่งเป็นกลุ่มของมีมหาธรรมราชามีเจ้าพญาจักรีมีพระวิสุทธิกษัตริย์นะที่น่าจะรวมอยู่แต่เจตจำนงหลักเนี่ยทำอย่างนี้ทำไมเจตจำนง
หลักที่ทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อจะเปิดทางให้พระมหาธรรมราชาถ้าจะให้ตีความนะฮะขึ้นมาเป็นกษัตริย์อยุธยาเพราะพอบุเรงนองลบชนะปั๊บสิ่งที่บุเรงนองจะทำกับอยุธยาเหมือนกับเชียงใหม่เลยคือเอาพระมหากษัตริย์ที่แข็งข้อกลับไปเมืองพม่านะฮะบุเรงนองก็ทำอย่างนี้กับเชียงใหม่บุเรงนองก็จะต้องทำนี้กับอยุธยาพอบุเรงนองกวาดนี่ไปหมดปั๊บเหลือใครครับไม่เหลือใครคนที่ไว้วางใจได้ที่สุดคือมหาธรรมราชาพอมหาธรรมราชาขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์คนที่จะเป็นพระอัครมเหสีก็คือพระวิสุทธิกษัตริย์เห็นไหมฮะประมาณนี้ล้ำนะคะความจริงประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยนะฮะไปอ่านพงศาวดารไม่เห็นภาพเลยนะครับคือการที่เราต้องจิ๊กซอเอาหลักฐานตรงนี้แล้วก็มาประกอบสร้างเพื่อสร้างความเข้าใจว่าแล้วดังนั้นค่ะแล้วดังนั้นเส้นทางต่อไปเนี่ยพระสุพรรณกัลยาเนี่ยนะคะจะข้ามไปพม่ายังไงต่ออันนี้เป็นเรื่องติดตามมาดูงี้ก่อนหลักการของราชอาณาจักรหงสาวดีในยุคตะเบงชเวตีกับบุเรงนองเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูอาณาจักรมันใหญ่โตเข้มแข็งเนี่ยมันไม่มีระบบราชการที่รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางที่เข้มแข็งเพราะว่าอาณาจักรเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากในช่วงระยะเวลาอันสั้นแล้วก็โตอย่างเร็วมากไปตีบ้านเล็กเมืองน้อยเยอะแยะมามากมายเลยแต่ไม่มีระบบราชการที่จะรองรับว่าเอ๊ะไอ้บ้านเล็กเมืองน้อยที่ตีมาเนี่ยจะเก็บไว้ยังไงจะในฐานะไหนยังไงก็ใช้วิธีการที่เก่าแก่ที่สุดคือวิธีการเอาตัวประกันวิธีการเอาตัวประกันเนี่ยจะทำอย่างนี้คือเอาลูกสาวมาเป็นชายาเอาลูกชายมาเป็นลูกเลี้ยงนะเอาลูกสาวมาเป็นชายาเอาลูกชายมาเป็นลูกเลี้ยงแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยนะฮะบุเรงนองเนี่ยทำกับอยุธยาและพิษณุโลกเนี่ยมาก่อนยุคพระสุพรรณกัลยาเข้าใจไหมฮะคือก่อนสมัยพระสุพรรณกัลยาเนี่ยบุเรงพระมหาธรรมราชาเนี่ยต้องส่งพระธิดาองค์หนึ่งซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้เกิดเก็บทัพพระวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยไปเป็นชายาของพระเจ้าบุเรงนองนั่นชื่อว่าพระอินทราชาไม่มีหลักฐานไทยสักอันหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยพูดในหลักฐานพม่าและถ้าจะดูรายละเอียดต้องรีบไปซื้อหนังสือของผมเพราะว่าเป็นที่เดียวที่พูดเรื่องนี้แล้วอ้างอิงชัดเจนว่ามาจากพงศาวดารพม่าเล่มไหนนะฮะเสร็จแล้วพอมหาธรรมราชาส่งอินทราชาไปตามธรรมเนียมเพราะว่าตัวเองเนี่ยตกเป็นประเทศสลาดของพม่าเป็นเจ้าฟ้าตั้งแต่ครองพิษณุโลกมาหลักฐานพม่าบอกพระมหินก็ต้องส่งลูกสาวเหมือนกันไปให้บุเรงนองด้วยแสดงว่ามีคนที่ถูกส่งไปเนี่ยก่อนพระสุพรรณทีนี้พอมหาธรรมราชาขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่พิษณุโลกปั๊บจากพิษณุโลกมาเป็นกษัตริย์อยุธยาปั๊บเกิดการเปลี่ยนกษัตริย์ใหม่ก็ต้องส่งชุดใหม่ไปการส่งชุดใหม่ในที่นี้เนี่ยส่งไปสองคือส่งพระสุพรรณกัลยาไปแล้วส่งพระนเรศวรไปพระนเรศวรจึงไปเมืองพม่าในปี2112ไม่ใช่2106นะฮะแล้วก็ไปพร้อมกับพระสุพรรณกัลยาซึ่งตอนนั้นมีอายุ17ที่ไปการส่งพระสุพรรณกัลยาไปครั้งนี้เนี่ยถือเป็นโฉมหน้าใหม่ในประวัติศาสตร์เพราะที่สำคัญเนี่ยคืออยุธยาก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะไม่ถึงกับคือตกเป็นประเทศสลาดเนี่ยนะฮะและมีมาแต่ครั้งนี้เป็นกิจจลักษณะมากที่ส่งพระสุพรรณกัลยาเนี่ยไปเพื่อเป็นองค์ประกันนะฮะเพราะนั้นความสำคัญของพระสุพรรณกัลยาที่ไปเป็นองค์ประกันตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันฉิวเฉียดมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการไปเป็นองค์ประกันของพระสุพรรณกัลยาเนี่ยนะฮะท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะมันอยู่ก็อยู่มาจนถึงพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยสิ้นพระชน2124แล้วพอบุเรงนองสิ้นพระชนปั๊บเนี่ยอยุธยาเนี่ยเริ่มตีตัวออกห่างแล้วนึกภาพออกไหมฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าพม่าเนี่ยก็คิดว่าจะเหนี่ยวรั้งอยุธยาเอาไว้เนี่ยสิ่งเดียวที่พม่าเหนี่ยวอยุธยาได้เนี่ยคือพระสุพรรณกัลยาที่เหลือเนี่ยพม่าไม่มีเงื่อนไขอื่นเลยที่จะคุมอยุธยาได้เป็นเบี้ยตัวเดียวที่เก็บไว้นะฮะเบี้ยตัวนี้เนี่ยถูกเก็บไว้นานแค่ไหนเนี่ยค่ะกำลังจะถามอาจารย์กำลังจะถามต่ออาจารย์เล่าต่อเลยเบี้ยตัวนี้ถูกเก็บไว้นานแค่ไหนคือถ้านันทบุรีสังหารพระสุพรรณกัลยาซะตั้งแต่ต้นรัชกาลเนี่ยพม่าจะไม่มีอะไรเหลือเลยที่จะ
คล้ายๆกับว่าสร้างเยื่อใยก็ดีหรือที่จะบังคับควบคุมอยุธยาเพราะมีพระสุพรรณกัลยาอยู่เท่านั้นที่มีสถานะชัดเจนถึงการเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์อยุธยาก็คือพระมหาธรรมราชาแต่ว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็ไม่ได้ลังรอเพราะว่าการขึ้นมาของพม่าในสมัยนันทบุรีนั้นเนี่ยนันทบุรีรู้ดีว่าอยุธยาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแข็งเมืองเพราะฉะนั้นก่อนที่สมเด็จพระนเรศวรที่เล่ากันว่าไปประกาศเอกราชที่เมืองแคลงเนี่ยนะฮะไปเช็คโรงพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐมีหลักฐานบอกว่าพม่าทำทางมาอยุธยาเนี่ยจากกำแพงเพชรทำทางมาพอเราไปเช็คหลักฐานพม่าว่าพม่าการทำทางเนี่ยหมายความว่ายังไงการทำทางเนี่ยคือการเตรียมถนนหนทางให้มันพร้อมในการเคลื่อนทัพซึ่งอันนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอาจจะสักปีคือ2126อะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้พม่าเนี่ยเริ่มทำทางมานะฮะแล้วเสร็จแล้ว2127เนี่ยพม่าติดศึกอังวะที่บอกว่าลูกสาวของพระเจ้าอังวะถูกมหาธรรมราชาตีแล้วก็ขึ้นไปสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเห็นเป็นจังหวะถ้ารอหลังจากนั้นเนี่ยพม่าทำทางเตรียมการเรียบร้อยเนี่ยถ้าจะแข่งข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถือโอกาสตัดไฟซะแต่ต้นลมก่อนนะฮะเพราะนั้นหลักฐานพม่าจะพูดตรงกันข้ามกับหลักฐานไทยเลยหลักฐานพม่าจะพูดว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยนำทัพไปเพื่อจะไปช่วยพระเจ้านันทบุรีเนี่ยลบศึกอังวะหรือถูกเรียกไปงั้นแต่พระนเรศวรเนี่ยไม่เดินทางขึ้นไปอังวะเดินทางตรงไปหงสาวดีเอาทัพไปมหาธรรมราชาเฝ้าหงสาวดีอยู่ตกใจมากเลยรีบส่งภาษาพม่าบอกมาบอกเจ้าพี่นู่นนะฮะขึ้นไปลบที่อังวะในเขาแม่นั่นเลยพระเรศวรท่านก็ทำเป็นไม่เข้าใจภาษาพม่านะฮะท่านก็เข้ามาล้อมหงสาวดีเลยนะฮะตีหงสาวดีจะตีหงสาวดีพระเจ้าพระมหาธรรมราชาต้องเรียกทัพของพระราชบิดาเนี่ยลงมาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะมาจัดการกับอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรจึงถอนกำลังจากอยุธยาออกไปนะฮะและจากนั้นเนี่ยพม่าก็เริ่มเปิดศึกอยุธยาไม่หยุดนึกภาพออกไหมฮะเพราะนั้นคนที่สุ่มเสี่ยงชีวิตมากเนี่ยตั้งแต่ปี2127เนี่ยคือพระสุพรรณเพราะเป็นเบี้ยตัวเดียวที่เหลืออยู่แต่ถ้านันทบุรีสังหารพระสุพรรณมันก็เกิดปัญหาว่าแล้วจะเหลืออะไรนะจะไม่มีอะไรเหลือเลยปรากฏว่าถ้าเราดูโดยพื้นฐานโดยทั่วไปเนี่ยฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยอยู่ตรงไหนฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่สงครามยุทธหัตถีเพราะหลังสงครามยุทธหัตถีเนี่ยนันทบุรีนี่ทอดอะไรตายยากและเพราะว่าพระมหาอุปราชาที่ไปเสียชีวิตในสงครามยุทธหัตถีเนี่ยท่านรักมหาอุปราชาอย่างมากมายมหาศาลเหลือเกินและแม้กระทั่งพวกกองทัพพวกมอญพวกอะไรที่เข้าไปช่วยเนี่ยนะฮะนายทหารเนี่ยถูกจับย่างไฟทั้งเป็นนะฮะซึ่งมีพูดในหลักฐานฝรั่งมีพูดในคำให้การทีนี้เรื่องพวกนี้ไม่มีใครพูดถึงพระสุพรรณกัลยาเลยจนคำให้การพูดถึงว่าพระเจ้านันทบุรีเนี่ยห้ามความโกรธไปไม่ได้อันนี้หลักฐานมอญหลักฐานมอญซึ่งมาแปลเป็นคำให้การขุนหลวงหาวัดเข้ามาเจอพระสุพรรณกัลยาอยู่กับลูกสาวนะก็เลยฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกเพราะนั้นความตรงนี้เนี่ยก็เป็นความที่คนไทยจำฝังใจว่าพระสุพรรณกัลยาเนี่ยสิ้นพระชนครั้งนั้นโอเคไหมเพราะถูกพระเจ้านันทบุรีฆ่าต่อมาภายหลังเนี่ยมีคนส่งเอกสารเพิ่มเติมมาก็คือคำให้การชาวกรุงเก่าคำให้การชาวกรุงเก่าที่ถูกส่งเข้ามาเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่เป็นภาษาพม่าเล่มนี้นะคะใช่ครับคือเล่มนี้คนก็สงสัยว่าทำไมมันมี2เวอร์ชันอาจารย์มันมี2เวอร์ชันเพราะอย่างนี้คำให้การเนี่ยเป็นสิ่งที่เฉลยศึกนะฮะให้การกับฝ่ายที่จับตัว
มันแปลทนทีเดียวเนี่ยแปลไทยเป็นมอญมอญเป็นพม่าเนี่ยไม่ได้มันต้องมันแปลยาวเพราะนั้นมอญก็จึงทำฉบับของมอญเรียบร้อยแล้วพม่าจึงแปลจากฉบับของมอญเนี่ยเป็นฉบับของพม่าอันนี้เราสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นงี้ตอนหลังเราจึงได้ฉบับของพม่ามาทีนี้ฉบับของพม่านี่ก็อาจจะมีการรีไวซ์มีการทำอะไรทำค่อนข้างละเอียดพอเราได้ฉบับของพม่ามาเราก็แปลเป็นภาษาไทยมาถึงเรื่องพระสุพรรณกัลยาเนี่ยนะฮะฉบับแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยพูดเหมือนกันกับฉบับภาษามอญโอเคไหมก็คือพระถูกสังหารถูกสังหารใช่จนกระทั่งภายหลังเนี่ยผมไปได้ต้นฉบับภาษาพม่ามาและต้นฉบับภาษาพม่าเนี่ยแปลเนี่ยบอกเปล่าครับนันทบุรีเนี่ยห้ามความโกรธไม่ได้เข้าไปก็เห็นพระสุพรรณนี่คงให้นมลูกอยู่เลยจึงสังหารพระธิดาแต่ไม่ได้บอกว่าสังหารพระสุพรรณหรือเปล่าและฉบับภาษาพม่าที่เมื่อกี้ผมยกมาเนี่ยอันเนี้ยนะฮะที่อูตองเชียนแปลก็พูดเหมือนกันคือไม่ได้ฆ่าแม่ฆ่าแต่ลูกเท่านั้นถามว่าเอ๊ะลอจิกมันอยู่ตรงไหนลอจิกมันก็อยู่ที่ว่าข้างแกฆ่าลูกฉันข้างฉันขอฆ่าลูกแกมั่งถ้าท่านดิ้นนี่ก็คือเป็นอาจจะเป็นน้องหรือเป็นอะไรของพระเจ้านันทบุเรงก็ได้แต่อาจจะเป็นคนที่เกิดมาตั้งแต่ยุคของพระเจ้าบุเรงนองเพราะว่าหลักฐานในพงศาวดารพม่าบอกว่าพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยมีลูกเป็นลูกสาวชื่อเมงอัถ้วยกับพระคณิษฐาของพระนเรศนะฮะก็อาจจะน่าจะเป็นอันนี้ตะกี้อาจารย์บอกว่าพม่าก็แปลจากมอญอีกทีไม่ใช่หรอคะพม่าแปลจากมอญอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นอาจารย์พม่าเนี่ยบอกผมว่าไงรู้ไหมมอญเนี่ยใส่ร้ายพม่าอาจารย์ควรจะรู้ว่ามอญเนี่ยใส่ร้ายพม่าเพราะนั้นจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ฆ่าหรอกแต่มอญไปเขียนว่าฆ่าเข้าใจไหมฮะแต่เราก็ไม่เห็นต้นฉบับภาษามอญว่าเขียนยังไงนะเพราะนั้นแต่ก่อนก็เคยบอกว่ามีต้นฉบับในหอหลวงและแปลออกมาแปลมามี4ชุดด้วยกันนะเข้าใจว่าเป็นกรมหลวงวงศาธิราชสนิททำออกมาแต่ว่าเราไม่เห็นตัวต้นฉบับภาษามอญเราก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องนี้ข้อเท็จจริงมันประมาณไหนแต่อย่างน้อยลอจิกหนึ่งก็คือเรื่องแกฆ่าลูกฉันฉันแค้นใจฉันก็ฆ่าลูกแกบ้างนี่ก็ทำให้พอเป็นสมมติฐานที่รับได้อยู่ในทางจิตวิทยามนุษย์อันนี้มันก็จะต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นตอนครั้งนั้นเนี่ยพระสุพรรณกัลยาอาจจะยังไม่เส้นพระชนถ้าสมมติว่าเราจะเชื่อแนวนี้ใช่ไหมครับคนที่จะไปส่งเจ้าเลยพระสุพรรณก็จะมีความเบิกบานมากกว่าจะสามารถต่อเรื่องไปได้อีกเยอะนะฮะเพราะว่าถ้าจบซะตอนนั้นมันก็จะสั้นไปหน่อยไม่แม้ก็อาจจะเป็นการส่งเจ้าที่มีนิทานที่แตกกันออกไปเพราะว่าถ้าถูกฟันตายนี่ก็จะอาจจะออกมาแบบว่าแค้นมากอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ให้คุณประโยชน์เท่าไหร่ที่มีแต่ความแค้นก็ได้ใช่ไหมทีนี้ดังนั้นในแง่ของคำว่าขัตติยนารีตรงจุดนี้นะพระสุพรรณกัลยาเนี่ยก็ถือว่าได้ทำคุณประโยชน์คือถ้าพูดถึงว่าการพยายามที่จะรักษาระดับแห่งความสัมพันธ์หรืออะไรเนี่ยนะครับในช่วงจังหวะเวลาเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเนี่ยตั้งแต่ช่วงสิ้นบุเรงนองช่วงบุเรงนองยังมีชีวิตอยู่จนมาถึงรัชกาลของพระเจ้านันทบุเรงเนี่ยเป็นคีย์เพอร์ซันเป็นคนเดียวที่เป็นคีย์เพอร์ซันที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างพงศาวดีกับอยุธยาครับแล้วขัตติยนารี
ช่ไหมคะคือถ้าเรากำลังพูดกันในประเด็นสตรีใช่ไหมคะเธอจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมเธอจะก็อาจจะแอบเจ้าเล่ห์นิดหนึ่งก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะบางทีกรมหลวงโยธาทิพย์โยธาเทพเนี่ยมีเซนส์นะคือรู้ว่าใครกำลังมีอำนาจแล้วก็มีความสามารถที่จะขึ้นถึงอำนาจได้เพราะฉะนั้นก็นะก็เข้าไปใกล้ก็เป็นไปได้คือในโดยนัยยะตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าดูแล้วเนี่ยในชั้นต้นเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยคนเขียนพงศาวดารเนี่ยเขียนมากเขียนน้อยแค่ไหนใช่ไหมฮะก็อาจจะเป็นได้ก็ได้ว่าจริงๆก็อาจจะไปรู้ใช่ไหมคะเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนลมเปลี่ยนทิศก็ผู้หญิงก็มีความสามารถอยู่นะในแง่มองเรื่องลมเปลี่ยนทิศอันนี้ก็นับตั้งแต่ที่สักครู่นี้อาจารย์ได้เล่าเรื่องพระวิสุทธิกษัตริย์นะคะซึ่งก็มองเห็นว่ายังไงถึงจะเป็นทางที่เหมาะสมต่อการอยู่ในอำนาจแล้วก็จัดการบ้านเมืองได้นะคะก็มีความสามารถแบบนี้ทีนี้พอหลังจากพระราชธิดาพระนารายณ์แล้วนะคะยังมีอีกไหมคะคือส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเรามักจะมาเห็นบทบาทของสตรีสูงศักดิ์นะฮะแต่บทบาทของสตรีสูงศักดิ์ที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองนะฮะเหมือนกับในยุคแรกจะมากจะน้อยเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าตำแหน่งมเหสีทั้ง4ที่เคยมีในสมัยแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยมันไม่ได้เข้ามาโดดเด่นอีกในช่วงหลังนะฮะไม่มีใครพูดถึงนะฮะและเราดูพอตำแหน่งอัครมเหสีอะไรสำคัญก็ไม่ได้มีการใช้ชื่อต่างๆเหล่านี้เพราะท่านเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยคงจะนำพามาให้เกิดการปรับเปลี่ยนอะไรกันหรือการควบคุมกันในพอสมควรครับกลับไปประเด็นนี้นิดนึงอาจารย์อัครมเหสีทั้ง4นะคะหลักฐานสุดท้ายที่กล่าวถึงนี่มันยุคไหนคะคือที่ผมเห็นถ้าไม่ผิดเนี่ยนะก็คือข่าวแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ครั้งนั้นเองเลยแล้วก็อาจจะก็ไม่มีเราไม่เจอการหลักฐานพูดถึงตำแหน่งแม่อยู่อีกนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าก็ตัดทางอำนาจก็เป็นไปได้ด้วยเป็นช่องทางเพราะนั้นอาจจะต้องตัดทางอำนาจทางด้านนี้อาจจะนะฮะอันนี้ใส่ if ตัวใหญ่ๆค่ะ if ตัวใหญ่ๆไว้ก็มองดูมีหลายรายชื่อนะคะที่เราได้เพิ่มในวันนี้นะคะที่มากกว่าสมเด็จพระศรีสุริโยไทยได้หลายรายชื่อเลยก็จะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมมากมายนะคะทีนี้พออาจารย์จบตรงที่ว่าเมื่อกี้รายชื่อเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแล้วจะมีสตรีสูงศักดิ์บางรายอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเกี่ยวกับสตรีสูงศักดิ์ตรงนี้ไหมคะคือเพราะไม่อย่างนั้นแล้วดิฉันจะให้อาจารย์เล่าในประเด็นที่เราคุยกันตอนต้นนะคะว่ามันมีมุมมองเรื่องการมองประวัติศาสตร์ซึ่งก็อยากจะเสนอให้เปลี่ยนคืออย่างนี้นะครับผมคิดว่าความสำคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ในราชสำนักอยุธยานะฮะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวมีการที่ผู้หญิงมาเข้ามามีอำนาจเข้ามานั่งอยู่หลังราชบัลลังก์หรืออะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่าคิดว่ามันมีแต่เฉพาะในอยุธยาเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะต้องคิดว่าของอย่างนี้เนี่ยมันมีในที่อื่นด้วยนะที่มันมีในที่อื่นที่สำคัญอย่างเช่นว่าในพม่าเนี่ยก็เคยมีถึงคัตติยะนาลีที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นที่จดจำของทั้งมอญและทั้งพม่านั่นคือพระนางเชิงสอบูซึ่งก็มีประวัติอันพิสดารเยอะแยะมากมายนะฮะมีเรื่องของพระนางเมงเกียงสอที่ผมเล่าให้ฟังว่ายาวางยาพิษนะฮะพระเจ้านันทบุรีที่นั่นไปยิ่งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของพระนางสุพยรัตน์นะฮะที่เราเห็นใช่ไหมฮะในแม้กระทั่งตกมาในยุคหลังของพม่าแล้วสตรีที่มีบทบาทในราชบัลลังก์พม่าก็ยังมีอยู่กรณีเชียงใหม่ยิ่งเยอะใหญ่นะฮะในช่วงแรกก่อนที่เชียงใหม่จะตกเป็นของพม่าเนี่ยนะฮะมีพระนางอโนชาเทวีก็มีนะฮะมีจิระประภามหาเทวีก็มีและที่โดดเด่นก็คือพระวิสุทธิเทวีเหล่านี้เนี่ยล้วนชุดแรกเนี่ยมีบทบาทอยู่หลังราชบัลลังก์ยกเว้นกรณีของพระนางจิรประภามหาเทวีว่าขึ้นมาครองราชขัตตาทัพปีหนึ่งนะฮะขัตตาทัพรอพระชัยเทศาปีหนึ่งแต่ว่าพอมาถึงพระวิสุทธิเทวีเนี่ยครองราชอยู่14ปีช่วงที่พม่าขึ้นมามีอำนาจเหล่านี้เนี่ยล้วนแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่เข้ามามีบทบาทนั่งอยู่หลังราชบัลลังก์มั่งเข้าไปมีบทบาทในลักษณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะอยุธยาเท่านั้น
กวาดตาไปที่เขมรก็มีกวาดตาไปที่พม่าก็มีอีกเยอะเลยหลายคนแล้วก็ที่เชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นยังเป็นประเทศราชยังไม่ได้ถูกรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไทยเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวเหล่านี้อยู่คือความจริงนี่ก็ใกล้ช่วงที่จะเปิดเวทีให้ท่านผู้ฟังร่วมกันถามนะคะซึ่งก็มีผู้ถามมาแล้ว2ท่านแต่ดิฉันอยากจะกลับไปที่อาจารย์อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าสักครู่นี้ที่เรามีรายนามใหม่ๆเข้ามาเยอะนะคะว่าเป็นขัตติยนารีที่มีชื่อสําคัญแล้วก็มีบทบาทสําคัญแต่กลับไม่ได้รับการบันทึกและอาจารย์ก็ได้พูดในตอนแรกว่าเพราะมุมมองทางประวัติศาสตร์ของผู้เขียนของสยามเราเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกู้เอกราชนะคะดิฉันจะถามอาจารย์กลับไปนิดนึงว่าแล้วเพื่อนบ้านของเราอะค่ะได้มีการเขียนประวัติศาสตร์ในทํานองเดียวกันหรือไม่ครับในกลุ่มของเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะฮะการเขียนหรือการให้ความสําคัญของประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาเขียนไปใต้บรรยากาศทางการเมืองแบบไหนเป็นสําคัญนะฮะอย่างในกรณีของพม่านั้นเนี่ยระยะเวลาส่วนใหญ่ที่ถูกปกครองในช่วงหลังเนี่ยถูกปกครองโดยกองทัพเป็นหลักนะฮะและความเป็นกองทัพกับความเป็นเบอร์มันของพม่าเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงประวัติศาสตร์พม่าในแผ่นดินพม่าเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ประวัติศาสตร์พม่ามันมีส่วนหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์มอญที่เป็นรัฐอิสระเหมือนเรามีเชียงใหม่ที่มีประวัติศาสตร์ของตัวเองมีประวัติศาสตร์ของอารักันซึ่งเป็นเรื่องอิสระของเขามีประวัติศาสตร์ของพวกฉานซึ่งมีประวัติศาสตร์ของเขาแยกต่างหากแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยถูกเมาเข่งนะฮะอยู่ในประวัติศาสตร์พม่าเพราะนั้นประวัติศาสตร์พม่าจริงๆแล้วเนี่ยจึงเป็นประวัติศาสตร์ของคนหลายติพันธ์ชาติพันธ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินเดียวกันมันเป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่าจุดเน้นมันอยู่ที่ใครเป็นผู้ได้มีโอกาสเขียนประวัติศาสตร์คนที่ได้มีโอกาสเขียนประวัติศาสตร์คือคนที่กุมอำนาจรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปดูประวัติศาสตร์พม่าก็จะมีเรื่องราวของกษัตริย์พม่าเป็นสำคัญแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของกษัตริย์พม่าที่จะมีความโดดเด่นแล้วเน้นในเรื่องคนละเรื่องกับประวัติศาสตร์ไทยเพราะประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยจะเน้นความสำคัญที่สัมพันธ์กับเรื่องของเอกราชเป็นหลักแต่พม่าจนกระทั่งมาถึงสมัยหลังเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องความปรองดองของกลุ่มต่างชาติพันธุ์ในประเทศเพราะนั้นประวัติศาสตร์พม่าเนี่ยจึงเน้นประวัติศาสตร์ของวีรบุรุษที่สามารถรวมประเทศได้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวภายใต้การนำของพม่าหรือเบอร์มันเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ของพม่าถ้าดูไปก็จะต้องพูดถึงพระเจ้าอนรธานะฮะซึ่งเป็นคนแรกเลยที่สร้างความเป็นเอกภาพให้กับพม่าพูดถึงบุเรงนองเป็นกษัตริย์องค์ที่สองที่สร้างความเป็นปึกแผ่นเอกราชแล้วก็ไม่ใช่เอกราชความเป็นอันหนึ่งอันเดียวยูนิตี้ให้กับพม่าแล้วก็ข้ามมาที่พระเจ้าอลองพญาเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปเนปิดอแล้วท่านก็เห็นอนุสาวรีย์ใหญ่โตมโหฬารเนี่ยนะฮะอยู่ที่หน้ารัฐสภาเนี่ยก็คือเป็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์พระองค์นี้คืออนรธาบุเรงนองอลองพญาทั้งที่อลองพญาเนี่ยมาลบแพ้ศึกที่อยุธยานะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ได้ให้การยกย่องแต่ไม่ได้ยกย่องในฐานะที่เป็นผู้ที่เป็นกษัตริย์ที่รบเก่งแต่ยกย่องในฐานะของผู้สร้างความเป็นเอกภาพอันนี้มองจากมุมของพม่านี่ในประวัติศาสตร์ที่เขียนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่มีพื้นที่ให้พระเจ้าธรรมเจดีย์มันก็ไม่มีพื้นที่ให้พระเจ้าราชาธิราชมันก็ไม่มีพื้นที่ให้เสือหานฟ้าหรือใครต่อใครอีกเยอะแยะมากมายซึ่งก็เป็นบุคคลสำคัญที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์เหมือนกันแต่บังเอิญไม่ได้เป็นเบอร์มันไม่ได้อยู่ตรงจุดสำคัญที่ให้ความสำคัญไปนะคะแล้วก็ไม่มีพื้นที่ให้กับสตรีเหมือนกันพื้นที่ที่มีให้กับสตรีเนี่ยอาจจะมีบ้างเหมือนกันแต่ว่าก็อีกนั่นแหละนะฮะก็จะไม่โดดเด่นเพราะว่าสตรีไม่ได้เป็นคนรวมฮะแล้วก็ถ้าจะพูดเนี่ยก็เอามาเป็นตัวอย่างอย่างเช่นว่าที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างเช่นพระนางสุพยารัตน์ค่ะค่ะทีนี้มีคำถามที่น่าสนใจหมดเลยนะคะที่ส่งมาแล้ว
ถามอันนี้ค่ะว่าขัตติยนารีแห่งราชสำนักกรุงศรีอยุธยาองค์ใดมีสถานะหรือบทบาทและความสามารถเสมือนกษัตริย์สตรีอย่างบูเช็คเทียนของจีนไหมคะเราไม่มีคนที่ขึ้นมาโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องยาวนานขนาดนั้นนี่คือข้อที่หนึ่งนะฮะประการที่สองเนี่ยเราถึงอย่างไรก็ดีเนี่ยระบบของอยุธยาเนี่ยเป็นระบบที่ไม่เปิดให้สตรีเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าครองแผ่นดินนะฮะได้อย่างมากก็คืออยู่หลังฉากเลยทำนองนี้จีนยังมีบางกรณีนะฮะแต่ของอยุธยาเนี่ยไม่มีอันนี้เพราะนั้นเมื่อไม่มีอันนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นบทบาทอย่างนั้นเราจะเห็นบทบาทแทรกอยู่ตรงนั้นเคลื่อนอยู่ตรงนี้เปลี่ยนไอ้โน่นทำไอ้นี่แต่ไม่เห็นบทบาทที่ขึ้นมาครองนั่งครองเมืองนะฮะซึ่งอาจจะต่างไปบ้างจากเชียงใหม่ซึ่งเราจะเห็นบทบาทที่ค่อนข้างเด่นและต่อเนื่องยาวนานหลายรัชกาลอย่างเช่นกรณีของพระนางอโนชาเทวีเนี่ยถึงแม้จะไม่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แต่ใช่เลยนะฮะเป็นมหาเทวีตนย่านะฮะ อยู่หลายรัชกาลเลยครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าถ้าเจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ยังอยู่นี่ก็เผื่อก็อาจจะต้องมอบตำแหน่งให้กับคุณวรวงศ์สาอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วค่ะนะคะก็ไม่ได้ขึ้นมาเองไม่ได้ไม่เหมือนเจ้าเมืองเหนือนะฮะเพราะฉะนั้นคำถามหนึ่งก็มีอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถ้าหากว่าสนใจเรื่องราวหัวเมืองเหนือพิษณุโลกสองแควจะยังมีร่องรอยสถานที่สำคัญหรือวังที่ไหนให้ไปชมไหมคะปัจจุบันในกรณีของหัวเมืองเหนือตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาพยายามทำอยู่เนี่ยคือเขาสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาที่วังของสมเด็จพระนเรศวรนะฮะซึ่งความจริงจะบอกว่าเป็นวังของสมเด็จพระนเรศวรทีเดียวซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดมหาธาตุคนละฝั่งน้ำเนี่ยทีเดียวก็ไม่ได้นักเพราะว่าน่าจะเป็นวังที่มีมาตั้งแต่กลุ่มอยุธยาเนี่ยขึ้นไปครองพิษณุโลกแล้วนะฮะและตรงนั้นเนี่ยก็เขาก็ทำพิพิธภัณฑ์นะฮะย้อนหลังไปถึงสมัยสุโขทัยแล้วก็เรื่องอันนั้นก็พอได้อาศัยนะพอได้อาศัยแล้วก็ผมคิดว่าการไปดูพิษณุโลกเนี่ยคงต้องทำความเข้าใจในหลายมิติอย่างเช่นว่าพิษณุโลกเนี่ยมันเป็นเมืองของสองยุคนะฮะคือเป็นเมืองของยุคสุโขทัยและเป็นเมืองของยุคที่อยุธยาเข้ามากลืนสุโขทัยมันจะเห็นภาพในสองส่วนนี้สองพิษณุโลกเนี่ยมันเป็นเมืองที่เคยเป็นสองแควอยู่แต่เป็นเพราะถ้าเชื่อท่านมุ้ยแผ่นดินไหวเนี่ยมันเลยเหลือแควเดียวนะฮะเพราะนั้นไปดูที่วัดมหาธาตุตะก่อนเนี่ยไม่ได้หันหน้าลงน้ำน่านหันหน้าออกอีกฝั่งหนึ่งนะฮะและถ้าจะไปดูโบราณสถานที่สำคัญเนี่ยและเห็นฝีมือปูนปั้นอันดับเลิศสุดเท่าที่จะดูได้เนี่ยนะฮะให้ไปดูที่วัดจุฑาจุฬามณีเป็นวัดที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถบวชจะเห็นลวดลายปูนปั้นของอยุธยายุคต้นที่หาดูที่ไหนไม่ได้เลยเนี่ยที่นั่นค่ะแม้แต่อาจารย์ขาท่านมุ้ยก็บอกว่าอาจารย์เป็นที่ปรึกษาข้อมูลวัฒนธรรมไม่ใช่เหรอคะเวลาทำหนังเพราะฉะนั้นเชื่อใครแค่เนี้ยเชื่ออาจารย์ใช่ไหมคืออย่างนี้นะฮะผมต้องมาพูดอีกรอบหนึ่งถึงเรื่องของประวัติศาสตร์นะฮะในประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์จากจินตนาการใช่ไหมฮะเมื่อเพราะว่ากระบวนการทำประวัติศาสตร์ให้เป็นหนังเนี่ยมันมีสีสันอย่างน่าตระหนกมากเลยและผมจะไม่มีทางรู้ได้เลยถ้าผมไม่ได้เข้าไปร่วมเขียนบทและร่วมเป็นที่ปรึกษา มันซับซ้อนมากดังนั้นขออาจารย์ขาคำถามเยอะมากต้องตอบสั้นๆหน่อยนะฮะแต่ว่าให้ลงประเด็นก็สอดคล้องกับอันนี้เลยอาจารย์ บอกว่ามีหลักฐานไหมว่าพระมเหสีของพระมหาจักรพรรดินะคะที่ว่าชื่อพระสุวัตที่เราคุยกันตะเกียนะคะแล้วก็ชื่อพระสุริโยไทยเป็นเพียงตัวละครในนิยายที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่4เพื่อหลอกฝรั่งจริงไหมคะท่านเนี้ยคือกรณีของพระสุริโยไทยเนี่ยนะครับผมบอกไม่ได้ว่าเป็นตัวละครที่ถูกแต่งขึ้นมาสมัยรัชกาลที่4หรือเปล่าแต่ว่าผมได้เคยพยายามเช็คจากพงศาวดารชุดอื่นๆซึ่งน่าจะเป็นพงศาวดารที่ไม่ได้ชำระขึ้นในสมัยอยุธยาตอนไม่ในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์นะฮะคือในสมัยธนบุรีและในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะในเป็นสมัยที่ชำระพงศาวดารเพราะนั้น
ถ้าพูดถึงรัชกาลที่4กับชื่อสุริโยไทยเนี่ยมาก่อนสมัยรัชกาลที่4โอเคไหมครับนะฮะมันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของรัชกาลที่4ท่านคิดชื่อนี้มาหรือเปล่าแต่ผมเคยเช็คพงศาวดารในหลายส่วนนะเช่นผมเช็คของลาวเพราะว่าของลาวเนี่ยตอนที่ขอพระเทพกษัตริย์เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยได้เอ่ยนามพระสุริโยไทยไม่ปรากฏว่าไม่เจอในพงศาวดารหลวงพระพาไม่เจอในพงศาวดารที่รู้สึกว่าชำระสมัยธนบุรีถ้าจำไม่ผิดนะฮะในเรื่องนี้เนี่ยไม่เจอการพูดถึงพระนามพระสุริโยไทยนะฮะแต่จะเจอในพงศาวดารที่ชำระในสมัยต้นกรุงเทพที่จะมีนะครับก็เนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาที่บอกว่ามีคำถามว่าเพราะว่าหลอกฝรั่งเหมือนกรณีที่เราคุยกันเรื่องหลักศิลาจารึกใช่ไหมคะก็เลยถามว่าพระหลอกสังฆราชปะละกัวที่มาถามเมื่อเมืองไทยเนี่ยมีวีรสตรีแบบชันดากันหรือเปล่านะคะที่อาจารย์นิดนึงค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะขออ่านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะถูกดุอีกนะคะเพราะว่าผู้ถามคือคุณสุทธยานะคะก็ดุมาว่าไม่อ่านให้จบนะเขาบอกว่ามันจึงมีพงศาวดารที่เอ่ยถึงพระสุริโยไทยปรากฏขึ้นใหม่โดยแต่งชื่อใหม่ให้คล้ายกับสมเด็จพระสุริเยนทรามาสซึ่งเป็นพระราชมันดารัชกาลที่4ค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นตามนี้คือถ้าเราเชื่อว่าพงศาวดารอยุธยาเนี่ยซึ่งมีหลักฐานชัดเจนนะครับอย่างเช่นฉบับของสมเด็จพระพันรัตน์อะไรเหล่านี้เนี่ยซึ่งชำระขึ้นก่อนสมัยรัชกาลที่3ก่อนสมัยรัชกาลที่4เยอะเนี่ยมีชื่อพระสุริโยไทยอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อพระสุริโยไทยที่มีปรากฏในพระราชพงศาวดารนะฮะที่ชำระเนี่ยมีปรากฏมาก่อนสมัยรัชกาลที่4แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องที่รัชกาลที่4ท่านแต่งขึ้นมาเพื่อหลอกฝรั่งนะครับเพราะพงศาวดารเขียนถูกชำระขึ้นก่อนยุคของท่านแล้วอีกข้อนะคะอาจารย์ขอความคิดเห็นนะคะว่ากฎมณเทียนบานสมัยอยุธยานะคะห้ามเด็ดขาดไหมคะไม่ให้สตรีขึ้นช้างศึกเพราะช้างศึกทุกเชือกลงยันและคาถาอาคมไว้มากมายเพื่อให้อยู่ยงคงกระพันหากมีสตรีขึ้นขี่จะทำให้ยันและคาถาอาคมเสื่อมอันเป็นเหตุให้แพ้สงครามสตรีใดบังอาจขึ้นจะมีโทษประหารเพียงสถานเดียวแม้จะขึ้นสตรีจะขึ้นช้างเพื่อเดินทางท่องเที่ยวทอดกฐินหรือทอดผ้าป่าเท่านั้นไม่บังอาจขึ้นช้างศึกโดยเด็ดขาดจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสตรีใดกำเริบเสบสารบังอาจขึ้นช้างฆ่าศึกคือเท่าที่ผมเช็คในพระในกฎมณเทียนบานเนี่ยผมไม่เจอข้อนี้อย่างชัดเจนนะครับไม่เห็นข้อนี้อย่างชัดเจนอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งในเรื่องที่สองเนี่ยนะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการสิ้นพระชนของพระอัครมเหสีและพระราชธิดาเนี่ยมันเป็นของที่เขียนอยู่ในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐซึ่งส่วนใหญ่เราเชื่อถือว่าของที่เรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในนั้นเนี่ยเชื่อถือได้นะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องอธิบายว่าแล้วเหตุไฉนถ้ามีข้อห้ามนี้เนี่ยนะฮะหลวงประเสริฐจึงบันทึกอย่างนั้นนะฮะจึงเขียนอย่างนั้นครับค่ะในสมัยกรุงศรีอยุธยาพม่ามองมอญกับอยุธยาต่างกันอย่างไรคะอาจารย์คือพม่ากับมอญเนี่ยนะฮะจะมีความสัมพันธ์ที่แนบชิดใกล้เคียงกันมาโดยตลอดถึงแม้ว่าเราจะเห็นพม่ากับมอญเป็นคู่สงครามกันแต่ต่างก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพม่าจะรับวัฒนธรรมของมอญไปนะฮะในหลายๆส่วนเพราะฉะนั้นในเชิงของการดูในเชิงของมิติความสัมพันธ์เนี่ยทางพม่านั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างยอมรับและให้ความสำคัญกับมอญอยู่คงจะมีลักษณะที่กระเดียดคล้ายเราให้ความสำคัญกับอาณาจักรกัมพูชาสมัยก่อนซึ่งเราก็รับวัฒนธรรมหลายส่วนของกัมพูชามาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เราจะต้องเติบโตและเป็นใหญ่นั้นเราจะไม่เข้าไปครอบครองที่ที่เราเคยมีการแลกเปลี่ยนหรือรับวัฒนธรรมมาเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพม่าในการสร้างความเป็นเอกภาพและความเข้มแข็งของพม่าเนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่ที่การตีอยุธยาอยุธยาไม่ได้มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญขนาดนั้นแต่ที่สำคัญคือจะต้องยึดครองมอญให้ได้เพราะพม่าเนี่ยเป็นรัฐตอนในเป็นฮินเทอร์แลนด์สเตทแต่รัฐตอนในมันจะอยู่ได้เนี่ยมันต้องออกทะเลได้แล้วทางเดียวที่จะออกทะเลได้เนี่ยคือต้องตะลุยผ่านพื้นที่ของมอญออกไปแต่อยุธยาไม่ได้มีเงื่อนไขในเชิงที่ตั้งและความสำคัญกับยุทธศาสตร์อย่างนั้นค่ะ
คราวนี้กลับไปเรื่องของมีทั้งเรื่องของทศพันธ์กัลยานะคะแล้วก็ท้าวศรีสุดาจันทร์ซึ่งดิฉันก็จะรวมคำถามนิดหน่อยนะคะเพราะว่าใกล้เคียงกันค่ะอันที่1ความจริงอาจารย์ดิฉันว่าพูดไปแล้วแต่อาจารย์สรุปสั้นๆได้อีกทีนะคะว่าข้อ1เกี่ยวกับท้าวศรีสุดาจันทร์นะคะท้าวศรีสุดาจันทร์เนี่ยแย่งชิงราชสมบัติเนี่ยด้วยเหตุปัจจัยใดคะผมคิดว่าท้าวศรีสุดาจันทร์ถ้าเราจะดูเหตุของการแย่งชิงราชสมบัติเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาอธิบายเรื่องนี้ยังไงนะฮะคนอธิบายที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามท้าวศรีสุดาจันทร์เนี่ยจะอธิบายว่าเหตุมันเกิดขึ้นเพราะเธอท้องอ่ะนะฮะนี่พอเธอท้องขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะเกิดเป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยและก็จะนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอต้องปรับเปลี่ยนสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยและทางเดียวที่จะนั่นได้ก็คือต้องดึงคุณวรวงศ์สาเนี่ยขึ้นมาเป็นใหญ่มันจะได้ไม่เกิดการลงโทษไม่เกิดอะไรต่ออันนี้คือในมิติหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าจะตีความในมิติที่เกินเลยไปกว่าหลักฐานเอกสารเนี่ยก็ต้องอธิบายว่าท้าวศรีสุดาจันทร์เนี่ยเป็นคนในสายของฝ่ายที่สูญเสียอำนาจไปนะฮะซึ่งไม่แปลกที่ราชวงศ์ที่สูญเสียอำนาจเนี่ยนะฮะสตรีจะถูกดึงมาเป็นชายาหรือเป็นมเหสีของผู้ที่ชนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความพยายามของเธอก็คือว่าอยากจะดึงเอาเหล่าราชนิกูลในกลุ่มอำนาจที่กลุ่มที่สูญเสียอำนาจไปเนี่ยกลับขึ้นมาเป็นใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะนั่นหมายความว่าการเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยมันมีเหตุทางด้านการเมืองเป็นปัจจัยแล้วผู้ถูกเลือกนี่จึงเป็นคุณวรวงศ์สานะแต่เพียงแต่มันไม่ได้หลักฐานที่จะแบ็กอัพในเรื่องนี้รัดกลุ่มนักเพราะนั้นมันตอบได้เป็น2ทางอย่างนี้ครับค่ะเรื่องด้านบวกของท้าวศรีสุดาจันทร์มีบ้างไหมคะด้านบวกคือด้านบวกของท้าวศรีสุดาจันทร์โดยดูในกระแสหลักเนี่ยไม่เห็นเลยนะฮะคือมองยังไงเนี่ยยังมากที่สุดเนี่ยก็เป็นเรื่องของการแย่งชิงอำนาจมันเป็นมิติที่ยังไม่เกิดการเข้ามาของพม่าของอะไรที่เราจะพูดได้อย่างพระบรมดิโลกอย่างอะไรเงี้ยมันไม่มีคอนดิชันนั้นเข้ามาคือถ้าพูดให้ชัดเจนก็หมายถึงว่าในหลักฐานประวัติศาสตร์กระแสหลักที่มีอยู่เนี่ยยังไม่มีด้านบวกนะคะแต่เราในฐานะนักประวัติศาสตร์นักวิชาการยุคหลังเนี่ยมีการตีความไปพิจารณาซึ่งอาจจะมองเห็นในแง่ว่าได้มีคนที่มีความสามารถในทางการเมืองเพื่อที่จะทำให้อำนาจเนี้ยกลับมาอยู่ในฝ่ายตัวเองที่สูญเสียถ้าจะพูดอย่างนี้นะครับต้องพูดว่าเมื่อเราพยายามทำความเข้าใจประวัติศาสตร์เนี่ยกรอบที่เรามีแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเป็นกรอบที่เราเอาประโยชน์เป็นตัวตั้งคือเอาเรื่องของเอกราชเรื่องของอะไรเนี่ยเป็นตัวตั้งแต่ความเป็นจริงของประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีเรื่องสำคัญมากกว่าเรื่องนั้นมันมีเรื่องสำคัญอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแต่เรื่องเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ถูกนำมาเน้นย้ำไม่ได้ถูกนำมาสืบทอดนะฮะยังเรื่องอีกหลายเรื่องที่จริงๆและเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นจุดหัวเรี่ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์แต่ไม่เกี่ยวเลยกับเรื่องของเอกราชก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะให้ความสนใจในทางด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือตัวเหตุการณ์ครับค่ะทีนี้กลับมาเรื่องของพระสุพรรณกัลยานะคะรวบคำถามเช่นเดียวกันนะคะต้องขออภัยเพราะว่าคล้ายคลึงกันนะคะข้อที่หนึ่งก็คือว่ามีหลักฐานอะไรไหมที่แสดงว่าพระเจ้านันทบุรีเนี่ยได้พระสุพรรณกัลยาเป็นมเหสีนะคะและก็ทำไมพระนเรศวรจึงทำศึกไม่ห่วงพระสุพรรณกัลยาเลยหรือว่าเป็นตัวประกันปัจจัยอะไรคะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าตอบก็คือตอบคำถามแรกคำถามแรกเนี่ยนะฮะเราไม่เห็นภาพอันนี้ชัดเจนนะเพราะว่าหลักฐานที่ระบุชัดเจนว่าพระนางเป็นชายาหรือเป็นอะไรของกษัตริย์พม่าเนี่ยจะระบุบุเรงนองคนเดียวเท่านั้นตั้งแต่การได้มาตั้งแต่การมีพระราชธิดานะครับทีนี้เรื่องของกรณีพระเจ้านันทบุเรงที่สัมพันธ์กับพระสุพรรณกัลยาเนี่ยไม่มีการออกพระนามว่านันทบุเรงเลยนะฮะเพราะว่าคำให้การชาวกรุงเก่าเมื่อพูดถึงพระเจ้าหงสาวดีเนี่ยมันรวมหมดตั้งแต่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองนันทบุเรงเนี่ยไม่แยกคนนะพูดถึงราวกับว่าหงสาวดีนันทบุเรงกับบุเรงนองเนี่ยเป็นเกือบจะเป็นคนเดียวกันอะไรอย่างนี้เนี่ยนะงี้ถ้าสมมติว่าจะดู
คล้ายๆอย่างนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าคงสาวดีที่สังหารพระธิดาเนี่ยเป็นพระสวามีของประมาณว่าเป็นพระสวามีของพระสุพรรณกัลยาถ้าสมมติจะมองอย่างนี้ก็แสดงว่าเอาเมียพ่อมาเป็นเมียตัวแต่หลักฐานทางพงศาวดารทางอะไรเนี่ยไม่นั่นต้องประมาณว่าตีความเอาแต่ว่าปกติเวลาเราดูหนังประวัติศาสตร์ทางด้านนี้ก็จะมักจะมีลักษณะว่าเอาเมียพ่อมาเป็นเมียตัวอันนี้มันเป็นมีบันทึกไว้ไหมคะอาจารย์คือการเอาเมียพ่อมาเป็นเมียตัวเนี่ยนะฮะหรือเมียของกษัตริย์อย่าบอกว่าเป็นเมียพ่อเมียของกษัตริย์องค์ที่แล้วมาเป็นเมียตัวเนี่ยนะฮะมันเป็นการแสดงสิทธิธรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะสิทธิธรรมของผู้ที่ขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่ของอยุธยาเนี่ยมันมักจะเป็นกรณีว่าพระมเหสีเดิมเนี่ยมักจะหันหน้าเข้าวัดไปเป็นเจ้าครัวแทนก็มักจะแยกออกไปนะฮะมีกรณีของพระเพทราชานี่แหละที่ดึงเอาเข้ามานะฮะนี่กรณีที่จะเอาเมียพ่อมาเป็นเมียตัวเนี่ยก็ต้องดูว่ามีความจำเป็นหรือมีความต้องการแค่ไหนกรณีมหาอุปราชาเนี่ยไม่เจออย่างนั้นหรือนันทบุรีเนี่ยไม่เจออย่างนั้นเราเจอกรณีว่ามหาอุปราชาเนี่ยเอาน้าสาวมาเป็นเมียตัวอันเนี้ยทำแล้วรู้สึกว่าทาง พ่อเนี่ยไม่ค่อยจะยอมรับในเรื่องนี้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็ทำไปนะฮะท่านค่อนข้างเจ้าชู้นะฮะอ๋ออันนี้เป็นเหตุด้วยเจ้าชู้ไม่ได้เกี่ยวกับทางการเมืองไม่เกี่ยวอ๋อค่ะแล้วพูดถึงเรื่องเจ้าครัวนะคะก็มีคำถามมาอีกพอดีเหมือนกันเจ้าครัวมณีจันทร์ค่ะมีบทบาทอย่างไรคะคือเอาอย่างนี้ก่อนนะฮะผลจากการบันทึกพงศาวดารแล้วการเขียนพงศาวดารที่ละเลยผู้หญิงเนี่ยมันจึงทำให้เกิดความเข้าใจไขว้เขวทางประวัติศาสตร์อย่างมากไขว้เขวถึงขนาดเข้าใจว่าสมเด็จพระเรศวรครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นมหาราชโสดใช่ไหมฮะและมีคนเขียนนิยายมหาราชโสดด้วยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมเด็จพระเรศวรเนี่ยมีชายาเนี่ยหลายคนนะมีหลายคนรวมทั้งลูกของพระเจ้าเชียงใหม่เนี่ยก็มาเป็นชายาพระนเรศวรด้วยเข้าใจว่าแม่อยู่หัวมณีจันทร์เนี่ยเป็นพระชายาสำคัญของสมเด็จพระนเรศวรแต่ในระดับไหนในขนาดไหนเนี่ยหลักฐานไม่ปรากฏแต่สำคัญยังไงเนี่ยสำคัญอย่างนี้เพราะว่ากรณีเมื่อเกิดปัญหาเรื่องพระเจ้าปราสาททองนะฮะไปฉกพระยาพลเทพเข้าเนี่ยคนที่ไปขอชีวิตพระเจ้าปราสาททองเนี่ยคือเจ้าขัวมณีจันทร์นี่เจ้าขัวมณีจันทร์เนี่ยไปขอชีวิตของพระเจ้าปราสาททองตอนนั้นเนี่ยกับพระเจ้าทรงธรรมดูให้ดีนะฮะแล้วพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยก็ยอมเจ้าขัวมณีจันทร์เพราะว่าเจ้าขัวมณีจันทร์เนี่ยเป็นชายาของสมเด็จพระเรศวรแต่ทำไมพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยต้องยอมให้กับชายาสมเด็จพระเรศวรด้วยดูให้ดีฮะพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยนะฮะนักประวัติศาสตร์มักจะเชื่อว่าเป็นพระราชโอรสของพระเอกาทศรสแต่อายุอานามนะฮะและอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างเนี่ยไม่ได้ยืนยันและไม่มีหลักฐานยืนยันว่าพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยเป็นลูกพระเอกาทศรสแต่เรารู้ว่าพระนเรศวรเนี่ยมีพระราชโอรสที่เติบใหญ่จนสามารถไปทำศึกได้แล้วพระราชโอรสของพระนเรศวรเนี่ยรั้งตำแหน่งมหาธรรมราชาขณะที่สมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยรั้งตำแหน่งวังหน้านะฮะแล้วมหาธรรมราชาที่ในรัชกาลพระนเรศวรซึ่งเป็นโอรสพระนเรศวรเนี่ยหายไปไหนเราก็ปรากฏว่าพอพระเอกาทศรสขึ้นครองราชเนี่ยก็ภายหลังต่อมาเนี่ยก็มีคนที่ไปบวชเป็นพระพิมลธรรมอยู่และพอพระมิตรพิมลธรรมกลับมาแย่งราชสมบัติลูกพระเอกาทศรสเนี่ยก็ตั้งพระนามพระเจ้าทรงธรรมดูนะฮะกับธรรมราชาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระมหาธรรมราชาที่ในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านมุ้ยบอกว่าคนเนี้ยคือพระเจ้าทรงธรรมเข้าใจไหมฮะนี่ถ้าเป็นคนมาแต่ยุคนั้นเนี่ยนะต้องมีความสัมพันธ์กับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ในระดับหนึ่งแต่ว่าจะเป็นลูกเหรอหรือแม่อยู่หัวสุดมณีจันทร์เลี้ยงดูส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นคนที่เลี้ยงดูนะฮะท
้าอย่างนี้เนี่ยน่าคิดอันนี้เป็นมุมมองที่คือต้องมองว่าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยมีอิทธิพลขนาดไหนต้องไปดูคอนเน็กชันอย่างนี้มณีจันทร์ฮะโทษทีมณีจันทร์มาต้องดูคอนเน็กชันอันนี้ครับค่ะน่าสนใจมากๆค่ะอีกคำถามนะคะให้อาจารย์กรุณายกตัวอย่างขัตติยนารีของราชสำนักหงสาวดีค่ะราชสำนักหงสาวดีเนี่ยนะฮะขัตติยนารีซึ่งมีบทบาทสำคัญมากนี่คือพระนางเชงสอบูพระนางเชงสอบูเนี่ยเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าราชาธิราชนะฮะต่อมาเนี่ยพระอนุชาเนี่ยส่งไปเป็นมเหสีของเขาจะถ้าจำไม่ผิดคือสีหตูพระเจ้าอังวะนะฮะเพื่อที่จะสารไมตรีกับพระเจ้าอังวะพระเจ้าอังวะเนี่ยโปรดพระนางอย่างยิ่งเลยนะฮะโปรดจนกระทั่งว่ามเหสีอีกคนหนึ่งของพระเจ้าอังวะเนี่ยนะฮะไม่พอใจถึงขนาดไปเอาฉานเนี่ยมาปลงพระชนสามีตัวเองนะฮะแต่ถึงแม้ว่าจะมีการผัดเปลี่ยนราชการหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยพระนางเชิงสอบูก็ยังอยู่นะฮะจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยมีเนนสองคนเนี่ยนะฮะจากหงสาวดีเนี่ยขึ้นไปช่วยพระนางเชิงสอบูกลับลงมาคนที่ไปคนหนึ่งนั้นเนี่ยคือพระมหาธรรมราชาปิฎกธรนะฮะซึ่งต่อมาขึ้นมาได้เป็นพระเจ้าธรรมเจดีเป็นกษัตริย์ของทางหงสาวดีแต่ในภายตอนที่ช่วยลงมาเนี่ยพระนางเชิงสาบูกลับพอดีหงสาวดีไร้กษัตริย์พระนางเชิงสาบูจึงขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วมีการปกครองที่โอ้โหมีเป็นระเบียบแบบแผนทศพิธราชธรรมและพระนางเนี่ยนะฮะทำคุณูปการอย่างยิ่งเลยเกี่ยวกับการพระศาสนานะมากมายเป็นหนึ่งในคนแรกๆที่เอาทองน้ำหนักเท่าตัวเองเนี่ยนะฮะให้ทุบเป็นแผ่นทองไปหุ้มพระเจดีย์ชเวดากองและที่คนไทยมักจะอ้างว่าทองเอาจากเมืองไทยไปเข้าหุ้มมาตั้งแต่สมัยของพระนางเชิงสอบูนะฮะพอพระนางเชิงสอบูสิ้นพระชนปั๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญในยุคหลังหรือกษัตริย์พม่าก็ตามทีเนี่ยจะยกพระนางเชิงสอบูเนี่ยเป็นต้นแบบของการเป็นกษัตริย์ที่เป็นธรรมราชาของการเป็นกษัตริย์ที่ดีจะอยู่ในความทรงจำของมอญพม่าโดยไม่ถือว่าพระนางนั้นเป็นมอญครับอันนี้คือกรณีของหงสาวดีนะฮะคือดูฟังดูเนี่ยนะคะก็ทางเหนือนะคะแล้วก็พม่าเนี่ยให้โอกาสผู้หญิงที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็ยอมรับมากกว่าที่อื่นๆคือสยามเนี่ยคงยากแล้วลาวกัมพูชาอะไรพวกนี้ล่ะคะอาจารย์ของลาวเนี่ยผมไม่ทราบแน่ชัดนะแต่ของกัมพูชาเนี่ยเราไม่เห็นเรื่องนี้นะเราไม่เห็นเรื่องนี้แต่เราเห็นว่ามีอิทธิพลอยู่นี่ใช่นะฮะแต่ไม่ได้มีนั้นผมจึงว่าอยุธยากับกัมพูชาเนี่ยใกล้เคียงในขณะที่กรณีของเชียงใหม่กับหงสาวดีเนี่ยมันเกิดเฉพาะกรณีที่ไม่มีชายขึ้นเป็นกษัตริย์ไม่ใช่มีการสืบสายสันติวงศ์ที่ลงไปทางผู้หญิงได้จะไม่ทำอย่างนั้นแต่มันมีความจำเป็นแต่หมายความว่ายังไงก็ตามเนี่ยกรณีที่ไม่มีชายขึ้นเป็นกษัตริย์ก็สามารถยอมรับผู้หญิงได้โดยที่ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องไปเอาสามีขึ้นมาเป็นใหญ่กว่าใช่ซึ่งกรณีนี้เนี่ยจะเห็นกรณีพระวิสุทธิเทวี14ปีที่ครองและเป็นที่ยอมรับของทั้งพม่าเป็นที่ยอมรับของทางเชียงใหม่ครับค่ะคำถามเพิ่มนะคะท่านส่งคำถามต่อกันมาได้นะคะหรือว่าจะแสดงความเห็นอะไรก็ยกมือลองดูนะคะคำถามอันนี้ก็น่าสนใจค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่ตรงกับหัวข้อของเรานักแต่ว่าน่าสนใจเพราะมันสอดคล้องสัมพันธ์กันนะคะคือเราคุยกันเรื่องขัตติยนารีมีผู้ฟังสนใจว่าแล้วสถานะสตรีไพร่ล่ะสตรีไพร่สมัยอยุธยานะคะเพราะเราไม่มีคนอย่างชานดาร์กไม่มีอะไรแบบนี้ในกรณีของอยุธยาเนี่ยนะครับเรารู้ว่าสามัญชนที่เป็นไพร่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูครอบครัวเป็นหลักต้องเอาอย่างนี้ก่อนเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเขามีแต่ชายเลี้ยงดูครอบครัวไม่ครับชายถูกเกณฑ์แรงงานนะต้องไปเข้าในระบบเรียกว่าเข้าเดือนออกเดือนคือเดือนหนึ่งเขาไปรับใช้หลวงอีกเดือนหนึ่งนะฮะกลับมานอนตีพุงอยู่บ้านฮะจะคิดว่าเธอจะทำงานนะฮะอีกเดือนหนึ่งเธอไปใหม่นะฮะสุดเพราะนั้นใครล่ะครับที่ดูแลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง
คนที่เข้าไปมีบทบาทในตลาดในการทำการค้าขายคนที่เข้ามาดูแลลูกเต้าคนที่เข้ามาทำนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงทั้งนั้นนะครับแล้วผู้หญิงสมัยอยุธยาเนี่ยเป็นคนที่มีคอนเน็กชันมีความสามารถโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับขอให้ดูตัวอย่างนางทองประศรีนะฮะที่เลี้ยงดูคุณแผนขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เป็นคนที่สอนวิชาให้คุณแผนอันดับแรกเสร็จแล้วเอาคุณแผนไปฝากอาจารย์คนโน้นดูความกว้างขวางแล้วยังมาเลี้ยงพลายงามอีกเห็นไหมนะผู้หญิงคือดูได้จากวรรณกรรมที่เขียนถึงชาวบ้านถึงจะมองเห็นแต่ว่าในบันทึกประวัติศาสตร์ทางการไม่ได้ให้คุณค่าคือบันทึกประวัติศาสตร์ทางการเนี่ยจะไม่พูดถึงเรื่องของสามัญชนอยู่แล้วยกเว้นแต่กรณีที่บังเอิญให้มีเรื่องไปสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์จะด้วยเหตุผลใดก็ตามทีเช่นปันท้ายนรสิงห์เช่นนายขนบต้มเช่นอะไรเงี้ยนะแต่ปกติแล้วไม่มีครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงตอนต้นเป็นเรื่องของพงศาวดารพระราชพงศาวดารนะคะจึงไม่เคยมีบันทึกเรื่องสามัญชนอยู่เลยนะคะเราต้องไปดูจากวรรณกรรมวรรณคดีต่างๆนะค่ะ อีกคำถามนะคะที่เกี่ยวพันค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เกี่ยวพันมอญพม่าอะไรแบบนี้นะคะถามว่าพระร่วงผู้มีวาจาสิทธิ์คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหรือไม่และมกโทชาวมอญในประวัติศาสตร์นั้นเป็นกษัตริย์มอญใช่หรือไม่ค่ะก็คือถ้าดูจากตำนานของทางพงศาวดีนะฮะพงศาวดารมอญหรือว่าอะไรเนี่ยนะฮะเขาก็ถือว่ามกโทเนี่ยภายท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์มอญอันนี้แน่นอนนะครับแต่กรณีแรกเมื่อกี้ที่ถามพระร่วงพระร่วงเนี่ยคลุมเครือมากนะฮะและก็ไม่จำเป็นว่าพระร่วงที่พูดถึงเนี่ยคือพระร่วงเนี่ยเป็นคำรวมๆที่ใช้เรียกกษัตริย์สุโขทัยเอางี้ก่อนนะครับจะไประบุที่ชัดว่าพระร่วงคือคนนั้นคนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกับเรียกพระเจ้าหงสาวดีแต่จะดูว่าพระเจ้าหงสาวดีเป็นหงสาวดีองค์ไหนนี่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเพราะนั้นพระร่วงในที่นี้เนี่ยเป็นได้ทั้งตั้งแต่พระร่วงที่สถาปนาสุโขทัยขึ้นมาอาจจะเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จะประมาณอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีความพยายามที่จะชี้ชัดให้แน่นอนว่าตกลงพระร่วงในที่นี้หรือพระร่วงที่มีชื่อปรากฏในตำนานเนี่ยคือพ่อขุนรามคำแหงค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยมีคำถามอีกไหมคะมีอีกไหมเอ่ยเข้าทางว่ายังไม่มีอาจารย์สมฤทธิ์อยู่ตรงไหนอาจารย์สมฤทธิ์เห็นได้ยินว่าอาจารย์มีคำถามจะมาเสริมใช่ไหมคะอยู่ไหนแล้วอ่ะหายไปแล้วถ้าหายไปแล้วเราก็ไม่ต้องรออาจารย์สมฤทธิ์ทางคุณสุพจน์ยังมีเวลาเหลืออีกกี่นาทีคะคะอ๋อค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุเนศอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแน่นอนคือขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มาในวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามทาง Facebook Live ดิฉันมั่นใจว่าวันนี้ได้ความรู้ครบถ้วนนะคะและอย่างน้อยที่สุดที่เราเห็นกันชัดๆก็คือว่าขัตติยนารีนั้นน่ะไม่ได้มีเพียงสมเด็จพระศรีสุริโยไทยนะคะแต่ว่ามีอีกเยอะแยะหลากหลายรายชื่อซึ่งเราคงจะต้องไปศึกษาใหม่นะคะแล้วก็จากมุมมองที่อาจารย์ได้ชี้ให้เห็นว่าเป็นเพราะมุมมองทางประวัติศาสตร์นั้นเราไม่ได้ให้ค่ากับคนที่มิได้มีบทบาทในที่เราเห็นว่าไม่มีบทบาทในการกู้เอกราชนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้คุณค่ากับผู้หญิงนักนะคะดังนั้นขัตติยนารีมีอีกหลายรายชื่อหลายพระนามนะคะก็วันนี้ขอขอบคุณเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะขอขอบพระคุณท่านพิธีกรแล้วก็ผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะเดี๋ยวจะขอเวลาผู้เข้าร่วมเสวนาสัก2นาทีค่ะอยู่ร่วมเป็นเกียรติเพื่อขอบพระคุณท่านพิธีกรและผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะขอเชิญคุณสุพจน์แจ้งเร็วค่ะบรรณาธิการนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมค่ะมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบพระคุณกับท่านวิทยากรค่ะเชิญค่ะนะคะเชิญอาจารย์ด้านล่างเลยค่ะ
ค่ะและอีกท่านนึงค่ะท่านวิทยากรค่ะคุณนิธิรัญญ์ยาวแสงรัตน์ค่ะสำหรับรายการวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะ AIS บริษัท SCG ยาธาตุน้ำขาวไทยนครแล้วก็กรมศิลปากรค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ